เวลากวาดบ้านเพื่อไม่เคยเจอกับปัญหาแบบนี้ใช่หรือไม่ต้องกวาดแล้วถอย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 ถอยจนจะตกขอบโลกอยู่แล้วแล้วพอกวาดได้เสร็จหมดปุ๊บทำหกอีกแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไม้กวาดแห่งปี2019อันนี้ครับอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบครับไม้กวาดอยู่บนโต๊ะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อันใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ใช้นะครับยังสะอาดอยู่ครับเหมือนที่ผมแสดงให้ดูไปตอนต้นนะครับปัญหาโลกแตกของการกวาดบ้านเนี่ยครับก็คือแบบแล้วกวาดก็ถอยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถอยยันเอาถนนเลยครับซึ่งวิดีโอนี้ครับผมไปเจอไม้กวาดที่โคตรเจ๋งโคตรอเนกประสงค์และโคตรที่จะสามารถแก้ปัญหาโลกแตกทุกๆเรื่องในการกวาดบ้านได้เลยครับโอ้โหอาจจะคิดว่าผมเวอร์ครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วจะรู้ว่าผมไม่ได้เวอร์เลยครับก่อนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับปัญหาโลกแตกในการกวาดบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือที่บอกไปแล้วนะครับเวลาเรากวาดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถอยมันไม่ยอมเข้าสักทีนะครับสองครับเส้นผมครับเวลาเรากวาดโดนเส้นผมเนี่ยโอ้โหมีปัญหามากเลยครับเส้นผมติดไม้กวาดอย่างงี้ครับสามครับไม้กวาดหลุดครับกวาดอยู่คนตรงนี้หลุดออกมาเต็มไปหมดเลยครับสี่ครับเจอน้ำครับเวลาไม้กวาดเจอน้ำเปียกปุ๊บกวาดออกไปลำบากครับห้าครับการจัดเก็บครับถ้าเกิดเราไม่แขวนให้ดีครับขนไม้กวาดมันทิ่มลงพื้นอย่างนี้ครับสักพักมันก็จะอาออกแล้วมันก็จะใช้ต่อไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ5ข้อนี้ผมว่าก็พอสมควรแล้วนะครับกับการกวาดบ้านครั้งนึงเนี่ยต้องมีเรื่องจุกจิกให้คิดนู่นนี่นั่นครับแต่ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปทันทีเมื่อเพื่อนเจอกับไม้กวาดและที่กวยผงโคตรเฟี้ยวอันนี้ครับมันเฟี้ยวแค่ไหนเรามาดูใกล้ๆเจาะลึกกันไปทีละส่วนเลยครับว่ามันพิเศษยังไงผมถึงต้องมารีวิวในวันนี้นะครับไปมาครับตอนนี้ซื้อมันจะเป็นชุดเซตไม้กวาดและที่โกยแบบนี้นะครับราคา299บาทครับก็เรียกว่าอาจจะราคาสูงไปนิดนึงสำหรับไม้กวาดนะครับปกติไม้กวาดเริ่มต้นก็3550อะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ครับอันนี้299แต่ผมบอกนะครับว่าฟังก์ชันมันเหลือล้นมากครับเราเริ่มดูที่ไม้กวาดกันก่อนนะครับนี่ไม้กวาดดูดิครับจะเป็น2ด้านอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นด้านเป็นแปลงที่เอาไม้กวาดธรรมดาครับส่วนด้านนี้จะเป็นฟองน้ำครับมันมี2ด้านเพราะว่าเรานี่ครับเราสามารถคลายครับแล้วก็ใช้เปลี่ยนด้านได้ครับสมมติเรากวาดบ้านอยู่เราเจอน้ำเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นฟองน้ำนี่ครับอาจจะเป็นด้านน้ำหรืออะไรไปอย่างนี้ครับได้ครับเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนกลับได้ง่ายได้ครับนี่อยากใช้ด้านไหนแล้วก็ล็อกก็ได้ครับจะได้กวาดให้สะดวกครับพอล็อกแล้วมันก็จะขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะแข็งแรงครับกวาดได้ปกติเลยครับความยาวของไม้กวาดนะครับนี่ครับถ้าตัวสูงขนาดผมนะครับ170เซนครับกวาดอย่างนี้ครับผมก็จะจับที่ประมาณเอวพอดีครับคนของไม้กวาดตรงนี้ครับมันจะไม่ใช่ไม้กวาดดอกหญ้านะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่มันดูแข็งแรงครับมันเป็นเหมือนพลาสติกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ทำลายพื้นผิวของบ้านครับมันนุ่มมากครับนุ่มเหมือนแป้งสีฟันเลยนะครับเดี๋ยวดูดิเนี่ยมันนุ่มมากจริงๆครับข้อดีของมันคือมันไม่หลุดครับตรงนี้ติดมาอย่างแน่นแข็งแรงมากครับหลุดยากมากครับเวลาเรากวาดก็จะลดปัญหาเรื่องการเจอขนไม้กวาดเราหลุดเนี่ยนะครับลดลงไปได้เยอะเลยครับส่วนด้ามตรงนี้ครับก็สามารถถอดได้ครับเพราะว่าตอนที่มามันก็ไม่ได้ประกอบมานะครับสามารถถอดออกได้ครับเผื่อบางคนอยากจะกวาดสั้นๆครับอยากจะกวาดบนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถถอดต่อได้ตามต้องการเลยครับนี่ถ้าอยากกวาดบ้านก็ต้องยาวๆหน่อยใช่ไหมครับจะได้กวาดถนัดนะครับแล้วตรงปลายตรงนี้ก็มีรูสามารถแขวนได้ครับอันนี้เป็นตะขออย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตรงขนมันเสียหายครับเวลาระวังกับพื้นนะครับแต่เดี๋ยวดูคู่กับที่กวยผงครับมันสามารถใช้ควบคู่กันได้ครับอันนี้สำหรับไม้กวาดนะครับก็มีฟังก์ชันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่สามารถเปลี่ยนหัวได้แล้วก็ตรงนี้ขนดีกว่าไม้กวาดดอกหญ้านะครับมาดูที่นี่ดีกว่าครับที่กวยผงครับนี่อันนี้แหละครับโคตรเฟี้ยวเลยครับเป็นอันที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อและมารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับมาก่อนดูเลยนะครับความแตกต่างของมันนะครับนี่ดูที่ปลายตรงนี้ครับเห็นไหมครับปลายตรงนี้มันเป็นยางครับเป็นยางแล้วก็โค้งๆคล้ายๆสันหนังสืออย่างนั้นนะครับแต่นี่ครับดูครับเวลาเราวางเลยครับมันจะติดพื้นหนึบเลยครับแล้วเวลาเรากวาดครับเราก็จะไม่ต้องถอยเยอะอีกแล้วครับผมว่าถอยอย่างมาก2ทีพออะฟึบหรือไม่ได้อาจจะไม่ต้องถอยเลยไม่รู้นะครับผมยังไม่ทดลองใช้นะครับบอกนะครับผมจะมาทดลองใช้พร้อมกับเพื่อนๆณตอนนี้เลยครับข้อดีของการเป็นยางอย่างนี้ก็คือมันกินพื้นนะครับมันกินจนแบบแทบจะไม่เหลือที่ให้เข้าไปข้างใต้ได้เลยครับนี่เฟี้ยวครับอันนี้คือจุดแรกครับที่เขาพยายามทำมาแก้ปัญหานะครับมาจุดที่2ครับธรรมดานะครับถ้าเรากวาดโดนเส้นผมโดนหยักใยมันจะชอบติดกับไม้กวาดเราใช่ไหมครับแล้วมันก็มันยากอะมันลำบากต้องมาเอามือดึงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องครับดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมว้าวมันจะเป็นซี่ซี่นี่ครับเอาไว้ทำอะไรครับเพราะว่าเรากวาดปุ๊บผมหรืออยากแยกติดครับดูนะครับสอดเข้าไปในคลีนี้ได้ครับแล้วก็ลูดขึ้นครับปุ๊บนี่ครับผมก็จะติดตรงนี้มาหมดเลยครับเดี๋ยวเราค่อยดูตอนที่ผมทดลองใช้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมรีวิวดูรอบๆก่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาครับคือเวลาเราสมมติเรากวาดโกยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราถือไปแล้วมันหกนี่ครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับพอเรากวาดเสร็จแล้วครับปุ๊บเราจะขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ
เราไม่ต้องกลัวเศษฝุ่นเศษขยะที่เรากวาดหกเลยครับเราสามารถถือไปอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมเฟี้ยวครับแล้วค่อยเอาไปทิ้งอย่างนี้ครับสุดยอดแล้วดูด้านหัวข้างบนนี้ครับนี่เหมือนแม่เท้านะครับเป็นที่จับตรงนี้ครับนี่นะเราสามารถแบบถือจับได้อย่างสบายมือเลยนะครับเนี่ยดูครับถือหนักตัวผมพอดีเลยครับถือคู่กับไม้กวาดนี่เห็นไหมครับกวาดแบบโอ้โหสบายมากเลยครับแถมส่วนปลายตรงนี้ครับเหมือนที่ผมบอกครับว่าใช้คู่กับไม้กวาดครับมันเป็นฟังก์ชันคู่กันครับก็คือเราสามารถเอาไม้กวาดมาติดได้ครับปึ๊บเวลาเราวางไว้ครับแล้วก็จะสามารถวางไว้คู่กันได้นี่เลยเห็นไหมไม้กวาดมันก็จะไม่ลงพื้นด้วยแล้วก็จะไม่หายจากกันด้วยครับมันจะอยู่คู่กันแบบนี้ไปตลอดเลยเห็นไหมนี่สุดยอดเลยครับเป็นไงครับเฟี้ยวไหมครับผมบอกแล้วว่าโคตรเฟี้ยวนะครับแต่ครับแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้ครับอันนี้คือผมพามาดูรอบๆตัวไม้กวาดเฉยๆครับเราไปทดลองใช้กันดูดีกว่าครับเพราะของนี้ต่อให้ฟังก์ชันเก่งแค่ไหนถ้าเวลาใช้จริงแล้วมันไม่โอเคก็เปล่าประโยชน์ครับศูนย์เปล่าเลยครับเราไปลองดูกว่าครับว่ามันจะเวิร์กอย่างที่มันน่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับไปมาเดี๋ยวมาทดสอบตรงซี่ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมหรือขี้ฝุ่นอย่างแย่อะไรติดไม้กวาดเนี่ยพอลูบตรงนี้ปุ๊บมันจะออกหมดจริงหรือเปล่าครับมันจะใช้ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าครับลองดูครับบอกว่ามันนี่ติดไม้กวาดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปกติแล้วก็ต้องเอามือดึงใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องครับเราลูบนี่ครับดูครับป๊าบเห็นไหมครับนี่เกลี้ยงเลยดูเห็นไหมก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเห็นไหมสุดยอดนี่แล้วก็กวาดเศษฝุ่นเล็กๆต่อไปได้เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ปิ้งเป็นไงต่อไปมาทดสอบส่วนยางตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าเราจะหมดปัญหาการกวาดและถอยกวาดและถอยกวาดและถอยได้นะครับลองดูซิว่ามันจะใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะครับนี่มันก็เป็นพวกเศษฝุ่นเศษอะไรที่ผมพยายามรวบรวมมานะครับลองดูนะครับเรายกมาปุ๊บเรากวาดครับซึบยังไงครับเฮ้ยไม่ขึ้นดีครับเอาไหมซึบฮึบเว้ยยังไม่หมดอยู่ดีต้องถอยอยู่ดีฮึบเฮ้ยเฮ้ยสุดจอดแล้วยังไม่เกลี้ยงดีครับนี่เห็นไหมมันยังมีอยู่นะครับอึ๊บไม่เข้าครับอึ๊บเข้าไม่หมดดีอึ๊บแสดงว่าตรงนี้ไม่เวิร์กแล้วครับพูดถึงไม้กวาดที่ดีนะครับไม้กวาดนี่คือกวาดมาแล้วเรียบเลยครับข้างหลังไม่เหลือฝุ่นเลยครับนี่ตรงนี้มีชั้นใหญ่ติดนี่ครับป๊าบถ้างั้นตรงยางตรงนี้ไม่เวิร์กครับมันควรจะต้องติดพื้นมากกว่านี้ครับไม่แน่นะครับว่าอาจจะเป็นเพราะยางนี่ดูตรงนี้เห็นไหมผมมองเห็นอยู่ว่ามันโป่งๆมานิดนึงนะครับทำให้ต้องถอยเหมือนเดิมครับแสดงว่าตรงนี้ก็ยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถือว่าไอเดียคิดมาดีนะครับคิดว่าจะต้องเป็นยางหนักๆเพื่อให้มันติดพื้นครับแต่สุดท้ายยางมันก็โป่งอยู่ดีครับทำให้ก็ต้องถอยอยู่ดีครับถ้างั้นการทดสอบการกวาดแล้วถอยอย่างนี้ไม่ผ่านครับสุดท้ายก็ยังคงต้องถอยไปยังลงถนนอยู่ดีครับตรงนี้ไม่ผ่านนะครับนี่ไม่ผ่านเลยยังถอยอยู่เหมือนเดิมครับจากนั้นสมมติว่าเรากวาดเสร็จแล้วครับเราแค่ยกขึ้นครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ถือว่าโอเคครับเราจะไม่เจอปัญหากับการที่กวาดเสร็จเอ้าเดินไปหล่นใหม่กวาดใหม่อย่างนั้นกลางทางแน่นอนครับเพราะพอยกขึ้นปุ๊บมันก็จะยกขึ้นเลยพอเราจะกวาดที่ต่อไปครับดูความพิเศษของมันนะครับแค่เราวางลงไปครับนี่มันจะมีจุดล็อกข้างหลังให้นี่ตรงนี้ครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ครับคอกึ๊บอย่างนี้เราก็สามารถกวาดต่อได้เลยครับไปไหนก็กวาดต่อครับแล้วเราจะนี่ครับพอกวาดเสร็จก็แค่ยกขึ้นธรรมดาครับนี่เห็นไหมจะกวาดใหม่ก็เอาลงง่ายดายอย่างนั้นเลยครับสุดยอดครับเห็นไหมโอเคแจ๋วอันนี้ผ่านครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีครับไม่ต้องกวาดซ้ำซ้อนบ่อยๆครับว้าแล้วตอนนี้ผมเจออีกหนึ่งปัญหาครับเมื่อกี้ที่ผมบอกครับพอเรากวาดเสร็จแล้วยกขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จังหวะที่เราจะไปเทขยะก็เช่นกันครับนี่ครับสมมติเรายกไปจะเทขยะใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยลงครับพอเราเอียงลงปุ๊บไอ้ไม้ก็จะลงอย่างนี้ครับเพราะว่าคือแค่ยกมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยไงครับสมมติที่ถังขยะปุ๊บเราจะเทครับไม้ขนาดกับพื้นยังเทได้เลยเราต้องแบบเอียงต่ำกว่าอย่างนี้ครับมันลำบากนะครับเราก็ต้องยกเทสูงเงี้ยไม่ได้ครับตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ก็ไม่โอเคครับกว่าเสร็จยกขึ้นดีครับไม่หกแต่พอจะเอาไปทิ้งครับลำบากครับเราอาจจะต้องใช้มือเราจับตรงนี้ครับซึ่งปกติคนเขาไม่ค่อยจับกันนะครับที่โกยผมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันก็ต้องแบบวางพื้นสกปรกอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็อีกจุดนะครับที่ไม่เวิร์กครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าการรีวิวของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าของจะเจ๋งจะดีเลิศประเสริฐสีครับตรงที่ดีก็ว่าดีตรงที่ติก็ติครับตามนั้นจริงๆครับถ้าเราใช้เป็นแบบไหนผมก็บอกเพื่อนๆแบบนั้นนะครับนี่ครับทั้งหมดที่ผมบอกเป็นที่เกี่ยวกับไม้กวาดนี้นะครับพอเราใช้ทำไม้กวาดที่กวาดเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดเข้าไปครับมาดูกันว่าติดแล้วมันจะอยู่แข็งแรงดีหรือเปล่านะครับจับพอดีนะไม้กวาดตกพื้นครับเดี๋ยวมันจะบานครับดูนะครับ
ครับถือว่าต้องให้มันทำพื้นนิดนึงอ๋อแสดงว่าต้องอยู่ประมาณนี้ครับให้ส่วนปลายตรงเนี้ยแตะพื้นไว้นิดนึงครับอย่าให้มันลอยครับถ้าลอยปุ๊บก็คือคว่ำเลยอันนี้ก็อย่างเงี้ยวางได้ไม่เป็นไรครับให้ยกขึ้นครับนี่ปุ๊บคว่ำเลยครับอ๋อแสดงว่าก็ต้องวางให้พอดีครับโอเคเยี่ยมแต่อย่างนี้ผมว่าลำบากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เหนียวปากกว่าแรงครับหาที่เป็นตะขอครับให้เราเกี่ยวลอยอย่างนี้ก็น่าจะเวิร์กกว่านะครับวางไว้คู่กันอย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะครับวางอย่างนี้ทุกครั้งที่เราวางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับต้องวางให้มันพอดีอย่าล้มนะอย่าล้มนะต้องคอยลุ้นอยู่ทุกครั้งอย่างนี้ครับตรงนี้นิดนึงครับเสียได้ครับถ้ามันสามารถแบบแปะตรงไหนก็ได้แปะตรงนี้ก็อยู่ได้ก็น่าจะดีมากเลยครับอันนี้มันต้องแบบว่าให้มันได้ระดับของมันอย่างนั้นเท่านั้นนะครับถ้าไว้ต่ำเกินไปกว่านี้ก็ไม่ได้อีกเพราะต่ำเกินไปตัวดอกไม้กวาดตรงนี้มันก็จะบานนะครับต้องไว้ให้มันพอดีเป๊ะๆเลยครับโอ้โหว่าเกือบจะดีแล้วตรงนี้เกือบจะดีแล้วแต่ยังไม่ดีพอครับตรงนี้ผมว่าเป็นไงครับไม้กวาดของเราเหมือนจะเฟี้ยวแต่เฟี้ยวไม่สุดครับตอนที่ซื้อบาหูอ่านฟังก์ชัน1 2 3 4 5ทุกอย่างดูเฟี้ยวดูดีดูแบบตอบโจทย์แก้ปัญหาทั้งหมดเลยครับแต่พอมาทดลองใช้จริงแล้วครับผมเห็นมีแค่จุดนี้จุดเดียวครับไอ้ตรงซี่ตรงนี้ครับเพราะเรากวาดผมหรือฝุ่นหรืออยากใยเนี่ยติดแล้วก็เราลูดออกดีอันนี้นั่นเดียวเลยครับการที่กวาดแล้วถอยๆๆก็ยังต้องถอยเหมือนเดิมครับยางตรงนี้ไม่ได้โอเคเท่าไหร่ครับกว่าจะยกขึ้นไม่6ดีจริงครับแต่พอไปเทก็ลำบากอีกครับนี่เทยากเห็นไหมต้องเทสูงโหสูงกับหัวอีกครับอ๋อแล้วก็อีกอันนึงคือฟังก์ชันยางนี้ผมก็ไม่ได้ทดลองใช้นะครับยางตรงนี้มันเอาไว้ดันน้ำซะมากกว่านะครับเวลาน้ำต้องนองเขาแล้วเปลี่ยนแล้วก็เป็นดันออกครับมันคงจะไม่สามารถซับน้ำได้เยอะหรอกครับมันไม่ใช่ฟองน้ำซับน้ำนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับรวมๆโอเคครับแต่เมื่อได้ทดลองใช้หลายๆฟังก์ชันแล้วผมว่าราคาน่าจะสูงเกินไปนิดนึงครับ299 บาทครับที่ผมซื้อมาครับดีอันเดียวก็คือที่รวดนี้ครับที่เหลือมันไม่ค่อยโอเคครับไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครับผมว่ามันเพิ่มความยากให้การทำงานบ้านของเรามากขึ้นไปอีกนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะสวยแต่รูปจูบไม่หอมประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับบางคนคิดว่ามันโอเคมันตอบโจทย์ของเพื่อนๆก็เอาไปใช้กันได้ครับอย่างน้อยตัวไม้กวาดตรงนี้ก็ดีมากๆครับแล้วเรากวาดไปไม่ค่อยเดือดฝุ่นทิ้งไว้ข้างหลังนะครับกวาดมันกวาดค่อนข้างเกลี้ยงนะครับเพราะตัวขนตรงนี้มันเยอะมากครับกองนึงนี่หลาย10เส้นเลยนะครับแล้วก็ดูมีเยอะมากครับมันน่าจะกวาดได้ละเอียดกว่าไม้กวาดดอกหญ้านะครับก็ต้องลองใช้กันยาวๆดูนะครับอย่างน้อยตอนนี้ผมมีแล้วก็แน่นอนนะครับต่อไปนี้ผมก็ต้องใช้ไม้กวาดนี่แหละครับต้องลองใช้ดูนะครับว่าใช้ระยะยาวแล้วมันจะรู้สึกโอเคกว่าไม้กวาดดอกหญ้าธรรมดาหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับผมเห็นว่ามันเจ๋งเลยเอามาลองรีวิวให้ดูนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับเผื่อเพื่อนๆกำลังเล็งๆว่าซื้อนี้อยู่มาดูผมครับจะได้รู้ว่าอ้อมันดีไม่ดีตรงนี้ยังไงนะครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ยังไงดีครับอันนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์นะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจเลยเอามารีวิวครับผลออกมาก็ถือว่าพอใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้แบบดีเลิศเบอร์เซอร์สีวู้ว้าวอลังการขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคก็ดีระดับหนึ่งครับเรียกว่าเป็นความพยายามของผู้ผลิตนะครับที่พยายามจะแก้ปัญหาการกวาดบ้านที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้ของโลกเรานี่นะครับโอ้โหยิ่งใหญ่เลยเกินนะครับแค่กวาดบ้านเนี่ยใครไม่ได้กวาดบ่อยนี่ไม่รู้หรอกครับผมนี่ครับพ่อบ้านใจกล้าครับกวาดบ้านทุกวันดูบ้านทุกวันรู้ครับว่าการกวาดบ้านเนี่ยมันคือปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งเลยนะครับใครเคยใช้ไม้กวาดแห่งปี2019อันนี้ใช้แล้วดีไม่ดียังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าว่าชื่นชอบวิดีโอของผมชื่นชอบการรีวิวของเจ๋งๆชื่นชอบการพิสูจน์ชื่นชอบการทดลองวิทยาศาสตร์ชื่นชอบการชำแหละอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้งช่องผมและช่องลูกของผมนะครับผมมีความสนุกและสาระมาเสิร์ฟเพื่อนๆทุกวันเว้นวันไม่มีเว้นวันหยุดเลยครับมาติดตามครับว่าข้างหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับก็ถือว่าพอได้ใช้อีกสัก2 ปีค่อยเปลี่ยน